เมื่อวานนี้เราเห็นการชุมนุมทางการเมืองที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่กสช.ยึดอำนาจเมื่อ6ปีที่แล้วนะใช่ไหมครับใช่ถ้าดูจากจำนวนคนที่มานะครับก็หลายพันคนเป็นหมื่นคนด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์คิดว่าการที่มีคนออกมามากขนาดนี้มันทำให้ข้อเรียกร้องทั้งหลายของนักศึกษานะครับมันมีน้ำหนักมากขึ้นไหมคือผมคิดว่าในแง่ของตัวข้อเรียกร้องเองนะครับมันมีน้ำหนักในตัวมันเองอยู่แล้วและผมคิดว่าคือกระบวนการที่ไม่ใช่เป็นเพียงการชุมนุมแต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมด้วยเนี่ยครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นน้ำหนักมากกว่าการชุมนุมการชุมนุมอาจจะเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคืออาจจะไม่กลัวเกรงนะครับหรือว่าไม่สนว่าในระบบที่รัฐกำลังใช้อำนาจหรือว่ากำลังต้องการจะควบคุมอะไรบางประการรวมไปถึงการที่มีหลายๆคนพูดว่าการยังคงไว้ซึ่งพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือว่าการยังมีมาตรการอื่นๆเนี่ยก็เป็นเพื่อควบคุมบรรดาสิ่งเหล่านี้แหละนะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่จะแสดงให้เห็นแต่ว่าส่วนที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนอื่นๆผนวกกันเข้ามาเช่นการออกประกาศนะครับว่าเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทนนะครับหรือว่าการมีแถลงการของคณาจารย์บ้างของนักศึกษาบ้างนะหรือการพูดการให้สัมภาษณ์และการเขียนบทความการให้การสนับสนุนในการเคลื่อนไหวในลักษณะหนึ่งลักษณะใดผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นน้ำเลี้ยงหรือว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่แท้จริงสำหรับการเคลื่อนไหวนี้อาจารย์กำลังพูดว่าข้อเรียกร้อง3ข้อเนี่ยเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับเรื่องของการยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามคนที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อเรียกร้องเฉพาะกลุ่มคนแล้วตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนในสังคมไม่น้อยแล้วตอนนี้นะถูกต้องมีความรู้สึกว่าอยากเห็นนี่มันเกิดขึ้นใช่ครับใช่คืออาจจะไม่ครบทั้ง3ข้อแต่ผมคิดว่าข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งคนที่อาจจะเคยไปประชามติแล้วผ่านคำถามเพิ่มเติมให้วุฒิสมาชิกมาลงมติเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแก้วออกเถอะเพราะว่าคือถ้าเกิดเรื่องนี้มันเคยได้ใช้ไปแล้วก็ถือว่าผมมองในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับสำริดผลสำหรับคนที่ไปลงประชามตินั้นๆล่ะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคือครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของคนที่ออกไปลงประชามติในวันนั้นเพื่อที่จะให้คำถามเพิ่มเติมผ่านอยากที่จะให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เวลา6ปีแล้วพอแล้วนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าด้วยความอยากนั้นๆและความไม่มั่นใจในระบบเลือกตั้งใหม่ว่าจะได้มาซึ่งรัฐบาลเสียงข้างมากหรือไม่นะ3ก็คือว่ายังหวั่นว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลถ้าหากว่าไม่มีสว.ไปช่วยเลือกมันก็จะเป็นอีกคำรบนึงเหมือนเมื่อครั้งปี2550มีการยึดอำนาจปี2549ทำกันมาร่วม2ปีท้ายที่สุดพอจัดให้มีการเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนในตอนนั้นก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็อาจจะไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะอาจจะไม่ใช่เพราะว่าจะเกลียดใครจะชอบใครแต่ว่าอยากให้บ้านเมืองสงบเสียทีไม่ต้องกลับเข้าสู่วงจรนี้นะณวันนี้เนี่ยท่านเหล่านั้นก็อาจจะกำลังคิดแล้วว่าเอ๊ะไอ้วันนั้นซึ่งมันอาจจะสงบแต่พอมาถึงวันนี้เรื่องนี้ไม่สงบละจะรื้อเรื่องนี้ออกมันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญคืออันที่2เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความคลางแคลงของพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยเลือกตั้งกันมาเนี่ยไหนบอกว่าคะแนนเฉลี่ยหรือไอ้โควต้าเนี่ยนะมัน 70,000 กว่าทำไมมันถึงมีพรรคเป็น10พรรคเลยที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยหรือโควต้านั้นได้ส.ส.มาสงสัยระบบเลือกตั้งจะมีปัญหานะแล้วการเลือกใหม่ต้องมาคำนวณอีกนะครับคนนึงเข้าไปเป็นส.ส.ได้ไม่กี่วันต้องออกมาเอ๊ะเราจะแก้กันดีไหมอันที่3คือที่เรื่ององค์กรอิสระที่เขาพูดกันเรื่องการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอะไรที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญไหมที่มันยังขาดตกบกพร่องอยู่มันถึงได้มีอะไรหลายๆอย่างออกมาแล้วมันค้านสายตาพี่น้องประชาชนผมเลยคิดว่าข้อนี้เป็น1ใน3ข้อที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่กำลังเห็นด้วยและกำลังรู้สึกว่าถ้าเราคลี่คลายสภาวะการนี้ด้วยการเอาข้อเรียกร้องเนี้ยมาคุยกันแล้วหาทางออกบนข้อเรียกร้องเนี้ยผมเชื่อว่าณขณะนี้สังคมกำลังจับตามองข้อเรียกร้องนี้มากที่สุดเลยส่วนอีก2ข้อเนี่ยนะครับข้อยุบสภาเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยแบ่งเป็นหลายฝ่ายเลยนะครับส่วนใหญ่คงจะมองว่าก็ให้เขาบริหารบ้านเมืองไปก่อนยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วยังไงจะมีเงินมีทองจ
จะมีงานมากขึ้นไหมจะมีข้าวปลาอาหารหรือว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ทำให้โควิดกลับมาอีกไหมมันฟังดูไม่มีเหตุผลนะส่วนเรื่องคุกคามเนี่ยผมคิดว่ามีคนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าก็ไม่ได้ยุ่งกับพวกนี้มากหรอกใครมันอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยมันพูดไปถ้าหากว่ามันไม่ได้พูดล่วงล้ำก้ำเกินกฎหมายอะไรมากมายนะบางทีเนี่ยเวลาไปตรวจเวลาไปตามอันนี้แหละยิ่งเป็นปัญหานะครับมันมีระบบวิธีการในการตรวจในการติดตามเยอะแยะไปหมดสมัยนี้ไม่ต้องไปยืนกอดอกดูถูกไหมครับผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งคิดอย่างนี้คนอีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะด่าว่าเด็กพวกนี้เรื่องมากคนเขาก็แค่ไปฟังคนเขาก็แค่ไปดูถ้าหากว่าไม่ได้ทำอะไรผิดจะกลัวทำไมล่ะเหมือนกับตำรวจอะนะตำรวจเข้ามาตรวจตาเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราจะกลัวตำรวจทำไมก็จะมีคนนึงคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า3ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ถกเถียงกันได้ในสังคมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรื่องของรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะผมถึงได้บอกไงว่า3ข้อเนี่ยมันมีน้ำหนักในตัวมันเองอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันมีน้ำหนักที่คนผมว่าอาจจะเกินกึ่งด้วยซ้ำไปตอนนี้มีความรู้สึกว่าก็ถ้ามันเป็นปัญหามากนักเนี่ยก็แก้มันซะแต่อีกด้านหนึ่งแน่นอนว่าคนก็จับตามองการชุมนุมเมื่อคืนนี้นะคะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เปิดออกมาเกี่ยวเนื่องกับวันที่10สิงหาคมที่ได้เห็นข้อเรียกร้อง10ข้อแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้ย้ำในประเด็นนี้แล้วก็ไม่ได้อ่านต่อหน้าผู้ชุมนุมแต่ก็มีทนายความอานนท์ก็ได้พูดถึงเรื่องของความฝันครับอาจารย์อ่านปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงคะครับคือถ้ามองในแง่ลบนะครับผมว่าความฝันนั้นคือการนำเอาวาระที่อยู่ใน10ข้อเรียกร้องนั่นแหละมาซ่อนเร้นไว้คือแทนที่ว่าจะพูด10ข้อออกมาตรงๆเราลงไปดูสิครับบรรดา10ข้อเหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถูกมั้ยครับให้กําหนดการดําเนินการอะไรต่างๆนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทํานู่นทํานี่ใน10ข้อนั้นน่ะเมื่อแปลงความหมายมาว่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปซ่อนเร้นในบรรทัดที่บอกว่าฝันอยากมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรก็ลองเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาแจงดูก็จะพบเองนะครับว่านี่แหละคืออวาระเหล่านั้นนะครับไปซ่อนเร้นไว้แต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือว่ามีการถอยนะครับจากการเสนอ10ข้อนั้นว่า10ข้อนั้นอาจจะรุนแรงอาจจะมากเกินไปสำหรับที่จะทำให้สังคมไทยยอมรับได้เพราะฉะนั้นก็เลยถอยมาอยู่ในระดับที่ว่าเอาแบบนี้ได้ไหมคืออยากจะเห็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็เพียงเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีนัยยะถ้าหากว่าเราฟังข้อเสนอนะแล้วเราลองไปผนวกกันกับสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรก็ได้อธิบายให้ฟังนะอาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถ้าเกิดเราไปฟังที่ทนายอนนท์พูดก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือถ้ามันดูในยะลึกเข้าไปเนี่ยคำว่าทรงถูกละออกทั้งในสองส่วนคำว่าทรงถูกละออกถ้าคำว่าทรงถูกละออกนี่ก็แปลว่ากำลังจะดึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะอยู่ในระดับไหนในรัฐธรรมนูญถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อเราใช้คำว่าทรงจะเป็นสถาบันเดียวในรัฐธรรมนูญที่มีราชาศัพท์อยู่แต่ถ้าเกิดเรามองดูว่าโดยรวมของสังคมไม่ใช่เพียงสังคมไทยนะครับฝรั่งเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เรียกกษัตริย์พระราชินีหรือว่าเจ้าชายนะที่เป็นประมุขของรัฐเนี่ยด้วยคำว่า he him her เราก็ his majesty her majesty your majesty คือมันก็มีคำนี้อยู่ถูกไหมนั้นถ้าว่าเรายอมรับร่วมกันตรงนี้ว่ามีสถาบันในลักษณะนี้ซึ่งไม่ใช่มีแต่เฉพาะในประเทศไทยนะอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะที่เหลือเนี่ยท่านจะทำอะไรอยากให้เป็นแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าพูดคุยกันได้นะยกตัวอย่างง่ายๆครั้งหนึ่งก็มีคนทำตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5นะลุกขึ้นมาแล้วก็อยากได้ประชาธิปไตยพระองค์ท่านก็ไม่ได้แข็งขืนอะไรนะก็ทรงจัดให้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อครั้งรัชกาลที่6ก็มีนะพอมาถึงรัชกาลที่7อันนี้2475เราทราบกันดีอยู่ก็คือล้มระบอบเลยเพิ่งถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะการทำด้วยละมุนละม่อมจะทำให้บ้านเมืองออกจากลมจากปลักแล้วไปสู่วันที่ดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำแบบละมุนละม่อมเนี่ยนะท่าน
ดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียกร้องเนี่ยครับไปอ่านดูเลยว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่อยู่ในคณะราษฎรเนี่ยในท้ายที่สุดในภายหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่เขียนประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เนี่ยครับก็ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็กราบบังคมทูลว่าคือที่เขียนน่ะก็เขียนมากไปทําไมถึงเขียนไปแรงขนาดนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดจะทําอะไรให้มันได้ผลต้องแรงถูกมั้ยครับแล้วคณะราษฎรมีทั้งทหารมีทั้งพลเรือนท้ายที่สุดก็แย่งอํานาจกันไปแย่งอํานาจกันมานะจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ยประชาธิปไตย2475นั้นทหารกับพลเรือนก็ยังแย่งอํานาจกันอยู่เหตุอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นวันที่เริ่มทํามาอย่างรุนแรงถ้าค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะดีกว่านั้นมาถึงวันนี้เราย้อนไป2475ทําใหม่ไม่ได้ครับแต่ทําจากวันนี้ไปเนี่ยทําได้นะท่านอยากจะปฏิรูปอะไรท่านอยากจะปฏิรูปการเมืองนะหรือแม้กระทั่งท่านอยากจะปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็บอกมาสิจะทําอะไรนะอยากจะแก้บททั่วไปก็ได้นะอยากจะแก้บทนะหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องอธิบายมาว่าสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะปรับแต่งคืออะไรนะไม่ใช่ลุกขึ้นมาแบบนี้นี่มันคืออาจารย์คือบอกว่ามีเวทีที่มันสามารถพูดเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นการประกาศบนเวทีที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นการเข้าไปล้มล้างอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องคือผมคิดว่ามันเป็นผมว่ามันมองเป็นนัยยะในทางลบนะและเป็นนัยยะด้านมืดได้ไม่ยากเลยเพราะว่าคือวิธีการเสนอมันเสนอในรูปแบบที่คือแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมีวิธีการในการนำเสนอที่มันไปใกล้กับบ้านเมืองที่มีการล้มสถาบันนะโดยเฉพาะยิ่งการชู3นิ้วซึ่งตอนนี้ชูกันไปหมดแล้วเนี่ยบ้างก็บอกว่าเอามาจากภาพยนตร์เรื่องไอ้อะไรนะ Hunger Games นะซึ่งอันนี้มันคือสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลแต่ถ้ามองอีกอันนึงเนี่ยอันนี้มันคือปฏิวัติฝรั่งเศสนะที่พูดถึงเรื่องเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็พราดรภาพเนี่ยแต่นี่มันคือสัญลักษณ์ที่ทํามาทําไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหาไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการสื่อสารในเรื่องเนื้อหาที่เป็นปัญหาใช่ใช่ คือผมคิดว่าเนื้อหานี่คุยกันได้อย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นนะแล้วเราต้องคิดอย่างนี้นะครับถ้าเราย้อนไปเมื่อครั้นรัชสมัยรุ่นกลางรัชกาลที่9เนี่ยบ้านเมืองมีปัญหาคนไปร้องขอนายกพระราชทานผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดแล้วเราไปฟังนะแล้วเราไปย้อนคิดตามกระแสพระราชดำรัสในตอนนั้นพระองค์ท่านตรัสว่ามีนายกพระราชทานไม่ได้และไม่เคยมีและจะไม่มีรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้มีนายกพระราชทานไม่ใช่ใครอยากจะได้นายกก็มาขอจากคิงไม่ได้การที่มีนายกในสมัยท่านศาสตราจารย์สัญญามีรองประธานสภานำมาทูลเกล้าถวายและรองประธานสภานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิงอยากจะตั้งใครก็ตั้งไปไม่มีนะทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะแล้วเวลาที่มีข้อเสนอในลักษณะเหล่านี้เนี่ยความฝันที่บอกมีระบอบประชาธิปไตยอันมีมศักดิ์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะในมุมนึงเนี่ยท่านอยากให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมันมีคำอธิบายนะครับตั้งแต่สมัยแมกนาคาร์ตา800ปีมาแล้วล่ะนะว่าคำว่ากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือบางทีฟังดูก็ไม่ถนัดนักเพราะว่าองค์สถาปนารัฐธรรมนูญคือพระมหากษัตริย์การจะตรารัฐธรรมนูญได้เนี่ยต้องมีพระมหากษัตริย์เมื่อพระองค์ทรงตรารัฐธรรมนูญถ้าบอกว่าพระองค์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วตรารัฐธรรมนูญได้ยังไงนะการที่ตรารัฐธรรมนูญหรือในตอนนั้นเนี่ยการที่ตราเอกสารในระดับที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศคือแมกนาคาร์ตาได้เนี่ยเพราะทรงมีพระราชอำนาจถึงขั้นนั้นเมื่อทรงมีพระราชอำนาจถึงขั้นนั้นเนี่ยกฎหมายนั้นๆทรงอยู่ได้ด้วยพระราชอำนาจของพระองค์นะแปลว่าพระราชอำนาจของพระองค์เสมอด้วยกฎหมายนั้นและเมื่อพระองค์ออกกฎหมายมานะเมื่อทรงออกกฎหมายก็จะไม่ทรงละเมิดกฎหมายนั้นมันก็จะเหมือนกันถ้าเรามาอธิบายว่าเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและตอนที่พระองค์ตรารัฐธรรมนูญเนี่ยสถาปนารัฐธรรมนูญมีพระประมาภิไธยและทําให้รัฐธรรมนูญมีผลมีพระประมาภิไธยและทําให้กฎหมายทั้งหลายมีผลเนี่ยถ้าไม่เสมอด้วยกฎหมายนั้นแล้วทําให้กฎหมายมีผลได้ไงถูกมั้ยเพราะเหตุที่เสมอด้วยกฎหมายนั้นจะไม่ทรงละเมิดกฎหมายดังกล่าวก็อย่างเงี้ยอาจจะเรียกว่าอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรืออะไรมันก็เถียงกันไปเขาถึงใช้คําว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับหรือถ้าจะเอาแบบอย่างอีกแบบนึงเนี่ยท่านก็จะหาว่ามีปัญหา
คำแปลตรงก็คือจาก constitutional monarchy แปลเป็นไทยก็คือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีคำว่าภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับแต่มีคำว่าราชาธิปไตยท่านก็จะไม่เอาอีกมันก็คือตกลงจะเอาอะไรถ้าจะเอารายละเอียดก็มาคุยกันในรายละเอียดซึ่งจริงๆก็จะต้องคุยกันเพิ่มเติมอย่างมากเลยใช่ไหมคะควรจะมีพื้นที่เพื่อให้คุยกันในสังคมไทยเพื่อที่จะตามว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นแบบนี้แล้วคนในสังคมไทยเนี่ยคิดอย่างไรควรจะมีพื้นที่คุยกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็คือเรียนอย่างนี้ครับมีคนเขียนบทความเยอะแยะนะครับคณาจารย์นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยเขียนบางทีก็ว่าสังคมไทยโทษตอหลดตอแหลบ้างนะครับด่าเจ้ารับหลังนะครับเอามาพูดเทิดทูนต่อหน้านะครับดูพวกนักศึกษาพวกนี้สิเขาออกมาพูดอย่างเปิดเผยเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในการพูดถึงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องลองไปถามบรรดานักศึกษาทั้งหลายหรือว่าผู้เคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยจริงเหรอที่ออกมาด้วยความเคารพจริงเหรอที่ออกมาพูดเปิดเผยเนี่ยออกมาแสดงความเทิดทูนแบบมีวุฒิภาวะจริงเหรอผมว่าก็ไม่จริงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าเอาภาวะการแบบนี้เนี่ยมาชมในสิ่งที่ไม่ควรชมมาด่าในสิ่งที่ไม่ควรว่าแต่หันหน้ามาแล้วยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่ท่านทำเนี่ยท่านเคารพจริงเหรอท่านอยากให้บ้านเมืองนี้เนี่ยมีระบอบนี้ด้วยสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะแล้วอยู่ร่วมกันได้จริงเหรอถ้าไม่จริงเนี่ยก็ปรับครับครับเพราะงั้นอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปในเรื่องเนี้ยซึ่งจากนี้ไปผมก็เชื่อนะครับว่าเนื่องจากมันเริ่มมีการพูดกันระดับนึงแล้วนะครับมันคงจะเป็นประเด็นที่ทุกส่วนของสังคมน่ะคงจะพูดกันต่อแน่ใช่แต่ว่ามันควรจะมีช่องทางที่พูดแล้วมันมีสาระใช่มั้ยครับใช่ครับมีเหตุมีผลของมันครับอาจารย์คิดว่าช่องทางเหล่านี้มันควรจะเป็นช่องทางไหนบ้างคือผมคิดว่าทางหนึ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะเนื่องจากว่าคือพอเราพูดถึงระบอบมันในยุคสมัยปัจจุบันต้องบอกว่าการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือเครื่องแสดงระบอบรายละเอียดเกี่ยวกับระบอบว่าจะเป็นระบบอะไรนะว่าจะมีโครงสร้างอย่างไรมันจะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าเราเชื่อเช่นนี้แล้วหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือเรียกร้องมีการแก้รัฐธรรมนูญมันก็เข้ามาในกรอบนี้แหละนะครับเอาล่ะท่านก็ไปเลือกมาสิจะให้มีใครสมมุติเป็นสสรเอาเลือกมาจากทั่วประเทศนะมีนักวิชาการกลุ่มนึงถ้าทําแบบตอนปี39ถูกมั้ยพอเข้ามาแล้วท่านจะมีข้อเสนออะไรท่านก็ส่งไปในคณะร่างนี้คณะร่างก็เอาไปประมวลเอาไปคิดตัวแล้วก็สามารถเขียนออกมาได้พอเขียนออกมาก็มองดูวิพากษ์กันไปแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันแยกเป็น3ส่วนเลยนะสมมุติว่าส่วนที่ว่าด้วยบททั่วไป1ส่วนที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์2นะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยนะ2ส่วนแรกนี้ต้องระมัดระวังอันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจกันมากหน่อยนะพูดคุยกันอย่างละมุนละม่อมหน่อยส่วนอื่นๆจะว่ายังไงกันจะปรับกันยังไงก็ว่าไปถูกมั้ยครับพอ2ส่วนนี้ลงตัวแล้วเนี่ยนะก็เอากลับมารวมกับส่วนอื่นที่เหลือมันก็สามารถคุยกันในโต๊ะยกร่างรัฐธรรมนูญได้มันจะกลายเป็นบริบทของการปรับแต่งสังคมไปด้วยกันไม่ต้องไปขึ้นเวทีวายๆอะไรครับเพราะท้ายที่สุดทุกอย่างสิ่งที่ท่านเรียกร้องเนี่ยมันต้องเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าที่ท่านเรียกร้อง10ข้อไปซึ่งมันจะสมควรไม่สมควรเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยนะท่านอยากจะฝันอะไรก็ตามเนี่ยนะสุดท้ายถ้าท่านอยากจะให้เป็นจริงในโลกสมัยใหม่มันต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญอันเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็ต้องกลับมาตรงนี้แต่อาจารย์คิดว่าคนในสังคมไทยพร้อมที่จะโต้เถียงกันอย่างมีเหตุมีผลในเรื่องที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวแบบนี้ไหมคือผมคิดว่ามีส่วนหนึ่งอาจจะพร้อมมันต้องมีคนเป็นต้องมีคนเป็นผู้นำหรือว่าวางกรอบอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมคือมันต้องอย่างนั้นและอย่างนี้ครับผมถึงได้บอกว่ามันถึงต้องแยกสองเรื่องนั้นคือเนื่องจากว่าเรื่องบททั่วไปเนี่ยนะมันมีว่าอ้าวตกลงต้องเขียนไหมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้มันเรื่องอ่อนไหวมันก็ต้องไปคุยกันส่วนเรื่องพระมหากษัตริย์ที่ผมบอกว่าไปคุยแบบเรื่องบททั่วไปไม่ได้เพราะบททั่วไปเนี่ยลุกขึ้นมาว่ากันเอายกอะไรสารพัดบทพระมหากษัตริย์เนี่ยครับคือมันต้องอยู่ที่พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเอาความรู้สึกมาเถียงกันนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีคนมีความรู้มีความเข้าใจแล้วมานั่งอธิบายกันตัวหลายท่านหลายคนทำการศึกษาระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศต่างๆนะทั้งอังกฤษทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งนอร์เวย์นะญี่ปุ่นอะไรก็มีก็ลองเอามาประมวลรวมดูไหมด้วยแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้ครับว่าทำไมเราจะต้องไปศึกษาของประเทศอื่นๆนะแล้วคือประเทศอื่นๆเขาอาจจะไปถึงขั้นที่เขาพูดคุยกันได้แล้วเขาหาจุดลงตัวกันได้แล้วเราก็เอามาเรียนรู้ด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนี่ยังคือประเทศไทยนะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สืบสานกันมาของประเทศไทยเราทิ้งไปไม่ได้ยังไงสิ่งนี้ก็ยังต้องอยู่และต้องเอามาพูดคุยกันครับท่าทีของฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่
ลงชื่อกันนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวว่าควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การพูดคุยใช่ไหมคะครับใช่คือผมมองอย่างนี้ครับว่าเอาล่ะถ้าสวไม่รู้จะเกิน1ใน3หรือว่าทั้งสภาอะไรก็ตามหรือจะน้อยกว่านั้นรัฐบาลจะยังไม่สบายใจว่าจะแก้อะไรและฝ่ายค้านยังคลางแคลงพี่น้องที่เคลื่อนไหวกันอยู่นอกสภาก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปปล่อยให้สภาทำจะไม่ได้ดังใจก็เปิดให้มีสสรผมว่าการเปิดให้มีสสรนี่มันเป็นช่องที่สังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมกันได้นะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมมามีส่วนร่วมได้ก็รับฟังความคิดเห็นไปสิครับแล้วสมมุตินะครับว่าท่านทำจริงท่านมีโทรทัศน์สักช่องนึงมีวิทยุสักคลื่นนึงนะแล้วก็มันสามารถไปตามโซเชียลมีเดียนะครับสื่อสังคมเดี๋ยวนี้สบายมากเลยท่านจะเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้ากล้าๆหน่อยอภิปรายเรื่องไหนอย่าปิดห้องคุยกันไปเลยสมมุติว่านายกบอกว่าจะแก้เรื่องนี้นายขอบอกว่าไม่แก้เรื่องนั้นนางสาวงอจะแก้เรื่องนี้นายคอจะเปลี่ยนอันนู้นนี่พูดกันให้พี่น้องประชาชนรู้เลยว่าในห้องประชุมน่ะพูดอะไรกันบ้างเขาก็จะมีส่วนร่วมได้นะเขาสามารถทำเป็นเรียลไทม์ได้เลยในขนาดเดียวกันนะส่งเข้ามาท่านจะทำเป็นตัววิ่งก็ได้ว่าใครเสนออะไรมาบ้างทำเป็นตัววิ่งทุกคนก็มองเห็นหมดว่ามันเหมือนสังคมนี้ทั้งสังคมเนี่ยร่วมร่างรัฐธรรมนูญไปพร้อมกันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่เป็นผลผลิตของสังคมร่วมกันเขาบอกว่าถ้าเราสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้ด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีจิตวิญญาณประชาชาติเข้าไปรวมอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงๆเพราะทุกคนมีส่วนร่วมตอนนี้ผมว่าสังคมตอนนี้มันทำได้ก็ทำไปสิครับแต่ช่องมันต้องเปิดก่อนคือถ้าสวอย่างน้อย1ใน3ไม่ร่วมรัฐบาลไม่มาพากันรวมให้มันเกินกึ่งหนึ่งของ2สภาเนี่ยมันเกิดไม่ได้ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าท่านคลี่คลายสภาวะการนี้ด้วยการให้มีสสรเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับนะว่าการจะมีสสรได้พอไปแก้มาตรา256เนี่ยเสร็จแล้วมันต้องไปประชามตินะครับใช่ต้องอดทนรอนะไปประชามติท่านก็ต้องมาผ่านประชามตินี้ด้วยนะแล้วต้องกลับมาเริ่มสสรใหม่ร่างกันใหม่ผมว่าเป็นปีครับเท่ากับว่ายอมถอยคนละก้าวเพื่อที่จะมาตั้งวงคุยเรื่องนี้ร่วมกันอย่างเปิดเผยคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าภาวะการตอนนี้มันเหมือนคน2คนเผชิญหน้ากันแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยครับพอมันอยู่อย่างเงี้ยเดินยังไงครับเดินหน้าไม่ได้มันก็ต้องมีคนนึงถอยมาอย่างนี้อีกคนนึงถอยมาอย่างนี้แล้วมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้ถูกไหมไม่พอบอกว่าถอยคนละก้าวมันไม่ใช่ถอยแบบนี้นะครับมันคือตอนนี้ท่านเผชิญหน้ากันท่านก็ถอยแบบนี้สิแล้วท่านก็เดินไปอย่างนี้มันถึงจะเดินออกไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางต่างคนต่างเดินแบบเนี้ยมันจะไปไหนมันเหมือนโทษเหมือนวัวเหมือนควายชนกันนะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกตอนนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นเป้าอย่างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วท่านก็จะเป็นคนที่เป็นกุญแจที่จะไขทางออกได้ด้วยใช่ครับอาจารย์คิดว่าท่านนายกอย่างสั้นๆนะควรจะทำอะไรบ้างคือผมคิดว่าหนึ่งอย่างที่บอกก็ไปคุยกับสวซะให้ได้มาเกิน1ใน3คุยกับรัฐบาลนะก็คุยกับท่านพลเอกประวิตรก็ได้นะตอนนี้ท่านก็คุมพรรคพลังประชารัฐอยู่ครับฝ่ายค้านไม่ต้องไปคุยแล้วล่ะเขาได้มาอยู่แล้วรวมกันพอเกินกึ่งของสองสภาก็ผลักให้มีการแก้ไขมาตรา256จากนั้นนี่ก็บอกกับสังคมว่าแก้ของ256เนี่ยมันต้องไปประชามตินะแล้วก็คุยกับกกต.ครับว่าให้พร้อมในการจัดประชามติเอาดูซิมีเงินมีทองอะไรเท่าไหร่แล้วจะทำเป็นแบบไหนใช้ระยะเวลาอย่างไรนะก็ไปทำจากนั้นเนี่ยพออันนี้มันผ่านก็มาว่ากันเรื่องสสร